ช่ค่ะแล้วก็ทีมข่าวเนี่ยได้พบกับนายเผชิญชาวคำนะคะประชาชนที่ขับรถผ่านจนได้รับความเสียหายแล้วก็รอดตายมาได้ค่ะเขาเล่าว่าเขาเนี่ยขับรถออกมาจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าเลี้ยวรถออกมาได้เพียงไม่กี่วินาทีค่ะได้ยินเสียงดังลั่นเลยแล้วก็เห็นสะพานเนี่ยกำลังถล่มลงมาที่ตนเองค่ะก็พยายามที่จะเร่งเครื่องนะคะเพื่อที่จะหนีความตายแต่รถเนี่ยมันดับค่ะจากนั้นมีตอหม้อสะพานขนาดใหญ่หล่นลงมานะซึ่งห่างจากหน้าตัวเองเนี่ยประมาณไม่กี่เซนนะคะคุณผู้ชมก็เลยตัดสินใจพาภรรยาที่มาด้วยกันหนีลงจากรถไปขอความช่วยเหลือในปั๊มน้ำมันค่ะเขาบอกว่ารู้สึกตกใจมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะโอ้โหนี่ดูโอ้โหแป๊บ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 ครับลงมาแบบนี้โอ้ยแล้วนี่คือภาพวงจรปิดในอีกมุมนึงเนาะคือเป็นภาพวงจรปิดเป็นภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับของชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นค่ะแบบลั่นอ่ะลั่นดังมากเลยครับแล้วก็เปี้ย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 มาครูดตามตูดรถผมเลยพอรถดับนะโอ้โหตายคิดว่าตัวเองตายแน่เลยโอ้โหลุงพูดกับเมียวก็ตายแน่เราตายแน่เลยมันก็ไล่ตูดมาเดี๋ยวเสียงครุ่นใช่แต่ไม่โดนรถนะแต่ฟาดตรงช่วงเพราะรถผมดับแล้วแต่ถ้ารถผมไม่ดับผมไปต่อผมโดนเต็มๆเลยก็รถก็ไม่เสียหายมากแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยเสียหายเยอะเห็นไหมจิตใจมันเสียหายเยอะแล้วก็ใช่แล้วก็มีคนหนึ่งคุณสิริพงษ์คุณสิริพงษ์ให้ภาพจากกล้องหน้ารถและหลังรถของตัวเองมาให้เราเมื่อสักครู่นี้คุณสิริพงษ์บอกว่าเอาจริงนะอีกแค่10เมตรผมจะถึงบ้านอยู่แล้วอะ10เมตร10เมตรผมจะถึงบ้านอยู่โครงสร้างสะพานมันถล่มไล่หลังรถผมมาเชื่อไหมทุกคนหนีตายผมหนีตายมอเตอร์ไซค์ที่ตามมาหลังผมก็หนีตายเดี๋ยวเขาจะชนผมเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่เขาชนผมเพราะอะไรทุกคนหนีตายหมดนี่เห็นไหมโอ้ยเขาเข้าใจเลยนะมันมาแบบนี้เป็นใครใครก็กลัวค่ะโอ้โหเนี่ยเห็นปะโอ้ยแบนเอาของออกโอ้ยโอ้ยเสียวเลยถ้าเราขับรถเก่งคันนี้คุณสิริพงษ์เองก็ไม่อยู่ค่ะถ้าดูจากภาพเพราะว่าสะพานพอมันถล่มลงมาไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะถล่มต่อเนื่องไปตรงไหนทุกคนพยายามไปให้พ้นไปจุดปลอดภัยที่สุดคือตรงไหนปั๊มน้ำมันออกไปให้ไกลโครงสร้างนี้เลยอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือกล้องด้านหน้าคือแกให้มาทั้งสองฝั่งสองมุมเลยแต่ละคนเนี่ยขวัญผวาแล้วมีบาดแผลทางจิตใจทั้งนั้นวันนี้นักข่าวของเราเจออีกท่านนึงค่ะเดี๋ยวฟังลองเสียงคุณสิริพงษ์ก่อนมันเป็นตัวเหล็กครับเหล็กสีฟ้าค่อยๆง้างแล้วก็มันเกี่ยวเสาล้มลงมาเห็นเลยว่าแบบมันค่อยๆง้างแล้วค่อยๆถล่มอ่ะผมก็เลยแบบรีบออกเลยใช่แต่มอไซค์ข้างหลังเขาก็ชนข้างหน้าเขาก็แบบเหมือนหนีตายกันอ่ะครับชุลมุนมากเดือดไม่วันนี้นักข่าวของเราเจออีกท่านหนึ่งไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งริมถนนหลวงแพ่งขาเข้าจับภาพวินาทีที่คานสะพานมันถล่มลงมาแต่ตอนมันถล่มลงมาน่ากลัวกว่านั้นคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูรถคันนี้รถคันนี้เนี่ยคือรถที่ถูกคานถล่มลงมาเห็นไหมรถเกะกระบะนี่แล้วเราเดาว่านี่ของคุณพงศิริที่บอกว่าขับหนีตายจำได้ไหมแล้วเก่งคันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเห็นภาพนี้แล้วเป็นห่วงปรากฏวันนี้นอกหน้าข่าวของเราไปเจอกับพี่ที่เป็นเจ้าของรถเก่งเขาบอกผมไม่ได้เป็นอะไรพวกเนี้ยคันเนี้ยผมรอดตายแบบบุดบิดพี่เอ๊ะไอ้คันนี้มันใช่เวลอสป้ายแดงปะคุณคุณอ๋อใช่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 ซึ่งพี่เขาบอกว่าจังหวะนั้นที่เขาเห็นว่ามันจะถล่มลงมาเชื่อไหมผมปีนออกจากรถแล้วดึงเมียตัวเองออกไปด้วยผมกับเมียออกไปพร้อมกันเลยรอดตายแบบบุดหวิดผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมแขวนอยู่คือหลวงปู่ทวด
ช่วยผมเอาไว้ผมเพิ่งออกรถมาเมื่อวันที่29มิถุนายนเองโอ้ไม่กี่วันเลยไม่กี่วันเองลองฟังเสียงนะคะเจ้าของรถชาวเวียดนามคันที่ถูกทับคันนี้ล่ะค่ะผมรู้แล้วพังพังผมรู้ก็ตายแน่นอนแล้วตาย 95% แล้วแล้วพี่ก็เลยรีบออกมาได้เอาไม่ได้ออกไม่ได้ด้วยก็เมื่อวานก็ปวดหัวนิดหน่อยตรงวันก็นอนไม่หลับไม่อะไรก็ปวดหัวปวดหัวโอ้โหจำได้เลยโตโยต้าเวลอสคันนี้ฮะคือเมื่อวานเนี่ยคนแชร์ภาพกันเพราะถูกไอ้คานสีฟ้าทับซะยู่ยี่เลยเราก็อยากรู้ว่าคนขับเนี่ยเป็นใครรอดหรือไม่เพราะตอนนี้เขาไปตรวจซากรถไม่มีคนอยู่ข้างในโชคดีมากสติดีมากเลยแล้วคือพอดูจากวงจรปิดรู้เลยว่าพี่เขาแบบโอ้โหวินาทีนั้นมันเร็วมากนะได้ยินเสียงแอดปุ๊บกระโดดออกไปเลยอ่ะรถก็ช่างมันเอาไว้ก่อนครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนี้ถามว่าขั้นตอนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาโอ้โหสภาพรถโอ้ยยับเยินจริงๆแล้วทับลงมาดูห้องโดยสารนะคุณผู้ชมคิดว่าถ้ามีคนอยู่เนี่ยไม่น่ารอดอ่ะ